ค่ะสวัสดีค่ะน้องๆพบกับคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะคะครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่7แล้วเนาะในครั้งที่แล้วนะคะเราจบกันที่บทที่2ซึ่งเราเฉลยแบบฝึกหัดกันครบแล้วเนาะครั้งนี้เนี่ยเราก็มาขึ้นกันที่บทที่3เรื่องเลขยกกำลังเราจะมาดูไล่ตั้งแต่ความหมายข้อพึงระวังนะคะไปจนถึงแบบฝึกหัดใช่ไหมมีแบบฝึกหัดแทรกอยู่ประปรายแล้วก็มาขึ้นกันที่การคูณและการหารเลขยกกำลังเนาะหลังจากนั้นก็มีโจทย์เต็มไปหมดเลยแล้วก็จะมาขึ้นการนำไปใช้ค่ะโอเคค่ะมาดูกันกับคำว่าเลขยกกำลังกันดีกว่าเลขยกกำลังนะคะเรามาดูความหมายของคำนี้กันบทนิยามของความหมายของเลขยกกำลังนะคะก็คือถ้ามี a แทนจำนวนใดๆนะคะถ้ามี a แทนจำนวนใดๆและ n เป็นจำนวนเต็มบวกเลขยกกำลังที่มี a เป็นฐานยกกำลัง n ด้วยนะคะและ n ตรงนี้เนี่ยคือเลขชี้กำลังa ยกกำลัง n หรือ a กำลัง n มีความหมายดังนี้นะคะก็คือa กำลัง n เท่ากับ a คูณกันเนี่ยเป็นจำนวนทั้งหมด n ตัวค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตัวอย่างของเราคือ3กำลัง5ใช่ไหมคะเรียกแทนว่า3ยกกำลัง5หรือ3กำลัง5หรือเรียกว่ากำลัง5ของ3ก็ได้แล้วแต่ว่าเราจะเรียกชื่อไหนเนาะแต่ความหมายก็คือเหมือนกันหมดเลยจาก3กำลัง5นะคะแทนด้วย3คูณกัน5ครั้งนี่ก็คือ3กำลัง5ค่ะ3คูณกัน5ครั้งนำ3คูณ3เป็น9ใช่ไหมคะ9คูณกับ3อีกพอคูณเสร็จแล้วก็คูณถัดไปเรื่อยให้ครบ5ตัวคำตอบสุดท้ายที่เราได้เนี่ยก็คือ2 4 3จะเป็นคำตอบของ3กำลัง5เพราะฉะนั้นจาก3กำลัง5 3เป็นฐาน5เป็นเลขชี้กำลังเรามาดูเลขชี้กำลังที่มีฐานเป็นลบกันบ้างดีกว่าเนาะอย่างเช่นในหนังสือของน้องๆใช่ไหมคะลบ5ยกกำลัง4อ่านว่าลบ5ทั้งหมดยกกำลัง4หรือว่ากำลัง4ของลบ5นั่นเองลบ5กำลัง4เนี่ยก็แทนด้วยลบ5คูณกัน4ครั้งลบ5คูณกัน4ครั้งจากเรื่องจำนวนเต็มที่เราเรียนไปแล้วเนี่ยถ้ามีลบ4ตัวใช่ไหมคะหรือว่ามีลบเป็นจำนวนคู่เนี่ยคำตอบของมันจะเป็นบวกค่ะหลังจากนั้นนำ5มาคูณกัน5 4ครั้งนะคะตอบ6 2 5คำตอบออกมาเป็นบวกเพราะว่ามีลบเป็นจำนวนคู่นั่นเองทวนกันใหม่เนาะตรงนี้นะคะเรียกว่าฐานข้างบนเรียกว่าเลขชี้กำลังอ่านว่า3ยกกำลัง5หรือว่า3กำลัง5หรือว่ากำลัง5ของ3ใช่ไหมคะถ้าอย่างข้างล่างนี้เนี่ยจะอ่านว่าลบ5ยกกำลัง4หรือว่ากำลัง4ของลบ5ใช่ไหมคะน้องๆลองมาดูตัวอย่างนี้กันบ้างถ้าเป็นลบ5แล้วก็
ใส่เลข4ข้างบนแต่ว่าไม่ครอบด้วยวงเล็บล่ะอันนี้จะอ่านว่าลบของ5ยกกำลัง4ก็คือนำลบอ่านก่อนลบของ5ยกกำลัง4หรือลบของกำลัง4ของ5นั่นเองไอ้ตัวนี้นะคะจะแตกต่างกับตัวเมื่อกี้นี่ก็คือตัวเมื่อกี้เนี่ยนำลบ5มายกกำลังทั้งหมด4ครั้งใช่ไหมคะแต่ในนี้เนี่ยเราจะนำลบไปข้างนอกค่ะแล้วนำ5มาคูณกัน4ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบออกมาไม่ว่ายังไงก็จะเป็นลบเสมอเพราะว่าเราเนี่ยดึงลบไปไว้ข้างนอกเรียบร้อยแล้วนะคะจะเท่ากับลบ6 2 5ค่ะถ้าสมมติว่าเป็นลบ5กำลัง3นะคะถ้าลบ5กำลัง3เนี่ยก็คือต้องใส่วงเล็บครอบที่ลบ5ใช่ไหมคะแต่ว่าลบของ5กำลัง3ก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะเข้าใจความแตกต่างแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลบของ5ยกกำลัง3จะไม่เท่ากับลบ5ยกกำลัง3นะคะจะไม่เท่ากับต้องเป็นกำลังเป็นคู่ค่ะจะไม่เท่ากันเพราะถ้าเป็นกำลังเป็นคู่เนี่ยตัวนึงจะเป็นบวกอีกตัวนึงจะเป็นลบนะคะจะไม่เท่ากันแต่ถ้าสมมติว่าเป็นกำลังที่เป็นคี่ลบของ5กำลัง3จะเท่ากับลบ5ทั้งหมดยกกำลัง3ค่ะถ้าเป็นคู่ระวังไว้ให้ดีนะคะค่าของมันจะไม่เท่ากันค่ะจากตัวอย่างเนาะบอกว่ากรณีฐานเป็นจำนวนลบควรใส่วงเล็บที่ฐานเนื่องด้วยถ้าเลขชี้กำลังเป็นจำนวนคู่เนี่ยจะมีค่าไม่เท่ากันใช่ไหมคะมาดูตัวอย่างนะคะเขาจะบอกว่าจงหาว่าลบ 0.5 ยกกำลัง 4 เนี่ยแทนจำนวนใดเราก็ใส่วงเล็บครอบให้มันหน่อยเนาะคือนำลบ 0.5 มาคูณกัน4ครั้งใช่ไหมคะจะเท่ากับ 0.0625 ก็ปกติค่ะตัวอย่างที่2ก็เช่นเดียวกัน2ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง5เนี่ยก็คือนำ2ส่วน3มาคูณกันทั้งหมด5ครั้งนะคะก็จะได้คำตอบของมันออกมาน้องๆพลิกไปที่หน้า68นะคะมีตัวอย่างที่3กับตัวอย่างที่4อยู่เห็นไหมตัวอย่างที่3เนาะบอกว่าจงเขียน343ในรูปของเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังมากกว่า1นะคะน้องไม่สนจะเพิ่งสนใจตัวอย่างของพี่นะมองไม่เห็นเนาะเอากระดาษดีกว่าสามสี่สามที่มีเลขชี้กำลังมากกว่า1ใช่ไหมคะถ้าเราปล่อยให้เป็น3 4 3ธรรมดาเนี่ยเลขชี้กำลังของมันก็จะเป็น1เพราะฉะนั้นถ้าเราทำแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าไม่ทำตามที่ โจทย์กำหนดเนาะเราก็ต้องแจกแจงออกมาค่ะเหมือนในเรื่องที่แล้วที่เราเรียนก็คือคณิตศาสตร์เนี่ยมันจะสัมพันธ์กันหมดเลยเนาะหลังจากที่เราเรียนการแยกตัวประกอบแล้วเนี่ยเราก็จะนำมาใช้ในบทนี้ค่ะบทเลขยกกำลังแจกแจงมาเนาะเอาเลยหารดีสมมติเอา7หารนะคะได้เท่ากับ7คูณ49เราอาจจะเขียนว่า7คูณ49อย่างนี้ก็ได้แต่มันไม่ถูกใช่ไหมคะเพราะว่าทั้ง7และ49เนี่ยมีเลขชี้กำลังเป็น1ถึงแม้ว่าทั้ง2อันรวมกันเนี่ยจะมีเลขชี้กำลังเป็น2ก็ตามแต่ว่ามันยังดูไม่สวยงามเพราะฉะนั้น49เนี่ยมันสามารถแยกตัวประกอบออกมาได้อีกน้องๆก็นำ7คูณ7เพราะฉะนั้น343เนี่ยทำให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังมากกว่า1ก็ได้เท่ากับถูกต้องเลยค่ะ7กำลัง3จดไปเลยค่ะจดวิธีทำลงไป
อไปนะคะตัวอย่างที่4บอกว่าจงเขียน1296ในรูปของเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังมากกว่า1ก็คือวิธีทำก็เหมือนกับข้อเมื่อกี้ใช่ไหมคะแยกตัวประกอบออกมาก่อนใช้3หารได้เป็น3คูณ144หลังจากนั้นเนี่ย144ก็คือ12กำลัง2ก็คือ12คูณกัน2ครั้งและไอ้เจ้า12ไงยังแยกออกมาได้เป็น4คูณ3กับ4คูณ3และสุดท้ายเนี่ยนะคะ4ก็แยกออกมาได้เป็น2กับ2เพราะฉะนั้นนะคะ1296เนี่ยจะแยกออกมาได้เป็น3คูณกับ2ใช่ไหมคะโดย3ของเราเนี่ยมีทั้งหมด1 2 3ตัวเนาะ3ของเรามีทั้งหมด3ตัวและ4และสุดท้ายนะคะ2ของเรามีทั้งหมดกี่ตัวเอ่ย1 2 3 4 4ตัวนี่ก็คือคำตอบของ1296ค่ะเขียนในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังมากกว่า1ได้เป็น3กำลัง3คูณ2กำลัง4ค่ะต่อไปนะคะมาดูการคูณและการหารเลขยกกำลังกันบ้างการคูณและการหารเลขยกกำลังนะคะโจทย์บอกว่าจาก3กำลัง5คูณ3กำลัง2ใช่ไหมคะจะเท่ากับ3คูณกันคูณกันคูณกันเป็นจำนวนทั้งหมด5ตัวเนาะแล้วก็คูณกับ3คูณกันอีก2ตัวเพราะฉะนั้น3ยกกำลัง5คูณกับ3ยกกำลัง2เนี่ยได้ทั้งหมดกี่ตัวคะ5กับ2ก็เป็น7ตัวกับ2เนาะรวมกันเป็น7ตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยการคูณกันของเลขยกกำลังเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับการเอาเลขชี้กำลังเนี่ยมาบวกกันดีๆนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องแจกแจงให้มันยาวให้เสียเวลาเนาะพอเราเห็นเลขชี้กำลังที่มีฐานเหมือนกันเนี่ยแล้วก็นำมาคูณกันเราก็นำเลขชี้กำลังเนี่ยมาบวกกันได้เลยสามยกกำลังห้าคูณสามยกกำลังสองเป็นสามยกกำลังห้าบวกเจ็ดเท่ากับเอ้ยสามยกกำลังห้าบวกสองเท่ากับสามยกกำลังเจ็ดค่ะน้องเป็นง่ายมากเลยเพราะฉะนั้นสูตรของมันนะคะก็คือ a กำลัง m คูณกับ a กำลัง n ก็จะเท่ากับ a กำลัง m บวก n ค่ะก็คือเลขยกกำลังเนี่ยยกกำลังเท่าไหร่เนาะก็คือนำเลขชี้กำลังมาบวกกันถ้ามันเนี่ยคูณกันอยู่นะคะมาดูตัวอย่างที่5เนาะจงเขียนผลคูณเลขยกกำลังต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจากในข้อที่1เนี่ย5ยกกำลัง7ใช่ไหมคะคูณกับ5ยกกำลัง11จะเท่ากับ5ยกกำลัง7บวกกับ11นั่นเองเท่ากับเท่าไหร่คะ5ยกกำลัง18ข้อ2นะคะ7ยกกำลัง3คูณ7ยกกำลัง9คูณ7ยกกำลัง2เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ7ยกกำลัง3บวก9บวก2เองคำตอบออกมาก็คือ7ยกกำลัง14นี่ค่ะเรามาดูกันที่ข้อที่3บ้างนะคะข้อที่3เนี่ยอาจจะแตกต่างเล็กน้อยถึงแม้ว่ามันจะเป็นฐานที่เป็น3เหมือนกันใช่ไหมคะแต่ว่า3อันนึงเนี่ยเป็นลบ3อีกอันนึงเนี่ยเป็นบวกเนาะเพราะฉะนั้น3กำลัง2ก็เลยต้องคูณกับลบ3กำลัง5บวก3ใช่ไหมคะหรือเท่ากับ3กำลัง2คูณด้วยลบ3กำลัง8
ดูกันต่อในข้อที่4นะคะลบ2กำลัง2ลบ2ลบของ2กำลัง2ลบ2กำลัง3 2กำลัง4แล้วก็ลบ2กำลัง4นะคะฐานค่อนข้างจะแตกต่างกันนิดหน่อยเนาะเรามานำมันรวมกันเลยดีกว่าลบ2กำลัง2คูณกับ2กำลัง4ก็คือเราสังเกตไหมคะว่าตรงนี้เนี่ยมันจะออกมาแล้วค่ามันจะติดลบเพราะว่าลบอยู่ข้างหน้าวงเล็บเนาะจากการที่แสดงวิธีทำให้ดูเมื่อกี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสองอันนี้เนี่ยจะรวมกันไม่ได้แต่ว่ามีอันนึงที่รวมกันได้แล้วเหมือนกันก็คืออย่างนี้ค่ะ3บวก4เท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ7นี่ก็คือคำตอบของข้อที่4เรารวมกันได้เฉพาะกลุ่มที่มีลักษณะหรือหน้าตาเหมือนกันเนาะส่วนอีกส่วนหนึ่งที่รวมไม่ได้เนี่ยแล้วก็ปล่อยมันไปต่อไปค่ะมาดูกันที่ข้อที่5บ้างข้อสุดท้ายแล้วของตัวอย่างที่5เนาะข้อที่5นะคะ8คูณ2กำลัง2เท่ากับ8เนี่ยแจกแจงออกมาได้คือ2ยกกำลัง3คูณกับ2ยกกำลัง2เพราะฉะนั้นเนี่ย8คูณ2ยกกำลัง2เท่ากับ2ยกกำลัง3บวกกับ2ก็คือ2ยกกำลัง5นั่นเองคำตอบลงไปนะคะเพราะฉะนั้นจากตัวอย่างที่6เนี่ยน้องๆลองทำเองดีกว่าเนาะทำตัวอย่างที่6ให้เวลา2นาทีอย่างรวดเร็วจะมาเฉลยกันดูสิว่าลองทำเองดูจะทำได้หรือเปล่าเข้าใจอย่างลึกซึ้งหรือเปล่าสองนาทีนะคะมาเฉลยกันเลยค่ะเฉลยตัวอย่างที่6เนาะบอกว่าจงหาผลลัพธ์ของจำนวนต่อไปนี้ข้อที่1ใช่ไหมคะลบ3กำลัง4คูณกับลบ3กำลัง5ได้ชี้กำลังมาบวกกันแต่ตรงนี้เนี่ยคูณกับลบ27เอลบ27เนี่ยนะคะเราสามารถแจกแจงออกมาได้เป็น3คูณ
9ได้27ใช่ไหมคะแล้ว9เนี่ยก็คือ3คูณ3เพราะฉะนั้นลบ27เนี่ยก็คือ3คูณกัน3ครั้งติดลบไม่เอ่ยติดลบนะคะแถมฐานออกมาเนี่ยยังเหมือนเดิมอีกด้วยเพราะว่าเป็นเลขชี้กำลังที่เป็นคี่ใช่ไหมคะออกมาก็ยังคงติดลบเพราะฉะนั้นบวกอีก3นะคะจะเท่ากับยกกำลัง12เองเหมือนกันไม่เอ่ยตัวคำตอบดูเนาะต่อไปค่ะมาดูกันต่อในข้อที่2ในข้อนี้เนี่ยเขาไม่ได้ให้เราแจกแจงออกมาใช่ไหมคะแต่ว่าเขาถามว่า5ยกกำลัง2คูณกับ2ยกกำลัง3เนี่ยเท่ากับ25 25เนี่ยก็คือ5กำลัง2กับ25ใช่ไหมคะส่วน2ยกกำลัง3เนี่ยคือ8แจกแจงออกมาได้ดังนี้แล้ว25คูณ8เท่ากับ200ตอบ200นะคะต่อไปค่ะข้อ3 3ยกกำลัง2คูณกับ2ยกกำลัง4นะคะ3ยกกำลัง2เนี่ยเท่ากับ9ส่วน2ยกกำลัง4เนี่ยได้เท่ากับ16ใช่ไหมคะแล้วก็ง่ายๆเลยแล้ว9คูณกับ16นะคะจะได้เท่ากับ144ต่อไปข้อ4นะคะ6ยกกำลัง2บวกกับ6กำลัง2บวกกับ6กำลัง2เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ36ใช่ไหมคะบวก36ก็บวก36อย่างนี้เนี่ยพูดง่ายๆก็คือ36คูณกัน3ครั้งนั่นเองไม่ใช่ยกกำลังนะคะถ้ายกกำลังเนี่ยจะคูณตัวมันเองหลายๆครั้งแต่ว่าอันเนี้ยคูณเท่าจำนวนครั้งที่เราพบเจอมันเนาะ36คูณกับ3ได้เท่ากับ108สุดท้ายนะคะข้อที่54ยกกำลัง2บวก4ยกกำลัง2บวก4ยกกำลัง2บวกอีก4ยกกำลัง2เนี่ยได้เท่ากับ16บวกกันกี่ครั้งคะบวกกัน4ครั้งถ้าเป็นเครื่องหมายบวกเนี่ยจะเป็น16คูณกัน4ครั้งนั่นเองเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย16คูณ4เท่ากับ64ค่ะหรือจากในตัวอย่างข้างล่างใช่ไหมคะเท่ากับ4ยกกำลัง2เนี่ยบวกกัน4ครั้งเท่ากับ4ยกกำลัง2เนี่ยคูณกับอะไรเอ่ยคูณกับตัวมันเองนะคะคูณกับตัวมันเองอีก4ครั้ง4ยกกำลัง2คูณ4นี่ค่ะกันที่หน้าที่70นะคะน้องๆคลิกไปที่หน้าถัดไปเนาะหน้าที่70เนี่ยบอกว่าจาก7ยกกำลัง5
หาร7ยกกำลัง2เท่ากับ7คูณกันกี่ครั้งคะ5ครั้งหารด้วย7คูณกัน2ครั้งเราก็ตัดออกไปเท่าที่มีใช่ไหมคะเหลือ7ยกกำลัง3เพราะฉะนั้นง่ายๆเลยเนี่ยการหารกันของเลขยกกำลังก็คือนำเลขยกกำลังมาลบกันเนาะเพราะว่าออกมาเนี่ยผลลัพธ์เท่ากันเลยก็คือ7ยกกำลัง3การคูณกันของเลขยกกำลังนำเลขชี้กำลังเนี่ยมาบวกกันใช่ไหมคะส่วนการหารกันของเลขยกกำลังเนี่ยนำเลขชี้กำลังมาลบกันถ้าฐานเป็นลบบ้างล่ะลบ2กำลัง7หารกับลบ2กำลัง3แน่นอนเลยค่ะเราไม่ต้องจับตั้งให้เสียเวลาเลยใช่ไหมจับลบกันเลยเท่ากับลบ2ยกกำลัง4ข้ออื่นก็ใกล้เคียงกันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะจึงมีสูตรว่าถ้า a แทนจำนวนใดๆที่ไม่ใช่0เนี่ยและ m กับ n เนี่ยเป็นจำนวนเต็มบวก a กำลัง m นะคะหารด้วย a กำลัง n เนี่ยจะเท่ากับ a กำลัง m ลบด้วย n นี่ก็คือการหารของเลขยกกำลังเขาบอกอีกค่ะว่าถ้า m เท่ากับ n จะได้ m ลบ n เนี่ยเป็น0แต่ถ้า m น้อยกว่า n นะคะ m ลบ n เนี่ยจะเป็นลบใช่ไหมคะเป็นจำนวนที่มีค่าเป็นลบแล้วเขาให้รู้กฎอีกอย่างนึงก็คือจำนวนใดก็ตามยกกำลังศูนย์จะมีค่าเท่ากับ1ค่ะเมื่อไอ้เจ้า a นะคะไม่ได้มีค่าเท่ากับ0เองแต่ถ้า a นะคะยกกำลังลบ n จะเท่ากับ1ส่วน a ยกกำลัง n ค่ะก็คือเหมือนกลับจากเศษเป็นส่วนใช่ไหมคะเลขชี้กำลังเนี่ยก็จะเป็นบวกเพราะฉะนั้นก่อนที่จะขึ้นเรื่องการนำไปใช้เนี่ยน้องๆลองทำแบบหัดเองดีกว่าเนาะทำตัวอย่างที่7กับตัวอย่างที่8หน้า70ถึง71นะคะให้เวลาทำนาทีดิ2อันให้เราทำ6นาทีแล้วกันอย่างละ3นาทีเนาะเริ่มจับเวลานะคะเดี๋ยวเรามาเฉลยกันและขึ้นเรื่องการนำไปใช้ของเลขยกกำลังเริ่มจับเวลาต้องนั่งทำกันทุกคนนะคะ
2นาทีนะคะได้เวลาเฉลยกันแล้วน้องๆมาดูกันที่หน้าที่70ก่อนนะคะในตัวอย่างที่7เนาะจงหาพลหารของจำนวนต่อไปนี้ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกนะคะในข้อที่1นะคะง่ายเลยใช่ไหมน้องๆเห็นแวบเดียวเนี่ยก็สามารถที่จะหาคำตอบได้อย่างรวดเร็วเนาะ7ยกกำลัง9หารกับ7ยกกำลัง3นะคะก็คือ7ยกกำลัง9ลบกับ3ใช่ไหมคะตอบ7ยกกำลัง6ลบ3ยกกำลัง8หารกับลบ3ยกกำลัง6ใช่ไหมคะง่ายๆเลยจับ8ลบ6ได้เท่ากับลบ3ยกกำลัง22ยกกำลัง7นะคะหารกับ2กำลัง10จะเท่ากับ2ยกกำลังลบ3นะคะตามนิยามที่เราได้ให้ไว้เนาะบอกว่าถ้า n ลบ n เนี่ยถ้า n น้อยกว่า n เนี่ยออกมาจะเป็นจำนวนติดลบใช่ไหมคะถ้าเราไม่ต้องการให้มันติดลบเนี่ยเราทำยังไงตามนิยามของเราอีกเช่นเดียวกันเนาะกลับเศษเป็นส่วนเลขชี้กำลังก็จะเป็นบวกข้อ4นะคะ1ส่วน5ยกกำลัง4กับ1ส่วน5ยกกำลัง4หารกัน4ลบ4ได้เท่ากับ0เลยเนาะเลขชี้กำลังใดๆก็ตามยกกำลัง0เนี่ยจะเท่ากับ1ค่ะตามนิยามของเราที่ให้ไว้สุดท้ายในข้อที่5เนี่ย2ยกกำลัง2คูณ3นะคะยกกำลัง4แล้วก็หารด้วย2คูณ3ยกกำลัง6จะเท่ากับ2ส่วน3ยกกำลังลบ2
มาดูที่ตารางกันบ้างนะคะตารางในหน้าที่71จงพิจารณาตารางข้างล่างนั้นเนาะข้อที่1เนี่ยคือ2ยกกำลัง5ใช่ไหมคะ4เท่ากับ2ยกกำลัง20นะคะฐานของเราเนี่ยคืออะไรเอ่ยคือ2 20คือเลขชี้กำลังความหมายก็คือ2ยกกำลัง20สุดท้ายค่าเลขยกกำลังนะคะเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยค่าของเลขยกกำลังเนี่ยจะเป็นบวกหรือง่ายๆนะคะค่าของเลขยกกำลังเนี่ยเขาก็จะถามหาผลลัพธ์นั่นเองว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นเท่าไหร่เนาะแต่ว่า2กำลัง20เนี่ยมากไปก็อย่าเพิ่งหาเลยแล้ววิธีฐานที่เข้าใจว่าหาว่าเป็นจำนวนอะไรแล้วก็ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่ต่อไปข้อ2นะคะเมื่อคูณเลขชี้กำลังเข้ามาแล้วเนี่ยจะเป็นลบ3ยกกำลัง8นะคะลบ3คือฐานแทนด้วยถอดถุงสระอานอนหนูฐานเนาะและ8ของเราคือเลขชี้กำลังความหมายก็คือลบ3ยกกำลัง8นั่นเองค่าของมันจะเป็นบวกค่าของเลขชี้กำลังจะเป็นเท่าไหร่คะลบ3ยกกำลัง8เราต้องพิจารณาก่อนนะคะว่ามันเป็นเลขคู่หรือว่าเลขคี่ถ้าค่าของมันเนี่ยเป็นเลขคู่ใช่ไหมคะเลขชี้กำลังก็จะเป็นบวกต่อไปค่ะ 5x ยกกำลัง4อะไรคือฐานเออน้องๆ5x นะคะคือฐานทั้งคู่เลยตอนแรกเนี่ยเราเรียนอะไรคะมีพหุนามมีดีกรีใช่ไหมอันนั้นก็คือเป็นเรื่องของเอกนามกับพหุนามมากกว่าถ้าสมมติว่าถ้า x เนี่ยมาตกอยู่ในเรื่องของเลขยกกำลังเนี่ยทั้ง5แล้วก็ x จะเป็นฐานด้วยกันทั้งคู่เลยเนาะส่วน4เนี่ยจะเป็นเลขชี้กำลังx ยกกำลัง4นะคะเขียนแทนความหมายได้ว่า 5x ยกกำลัง4ใช่ไหมคะค่าของเลขยกกำลังจะเป็นบวกต่อไปข้อที่4นะคะลบ 2ab กำลัง5ลบ 2ab เนี่ยเป็นฐาน5เป็นเลขชี้กำลังความหมายของมันก็คือลบ 2ab ทั้งหมดยกกำลัง5นั่นเองค่ะเลขชี้กำลังออกมาเนี่ยจะเป็นอะไรเอ่ยค่าของเลขยกกำลังเป็นลบเนาะเพราะว่าลบของเรามีจำนวนเป็นเลขคี่เพราะฉะนั้นก็ต้องติดลบต่อไปนะคะ5ส่วน7ยกกำลัง4เนาะ5ส่วน7เนี่ยคือฐาน4คือเลขชี้กำลังความหมายก็คือ5ส่วน7ยกกำลังสี่ค่าของเลขยกกำลังนะคะก็คือมีค่าเป็นบวกเพราะว่าเป็น4เนาะมีค่าเป็นบวกเพราะว่า4เนี่ยเป็นจำนวนคูณเองจากตารางสรุปได้ว่าถ้า a และ b ใช่ไหมคะเป็นจำนวนจริงใดเนี่ยซึ่ง a ไม่ใช่0และ b ก็ไม่ใช่0 m และ n เนี่ยเป็นจำนวนเต็มใช่ไหมคะถ้า a
ยกกำลัง m n n คูณเข้ามาก็จะเท่ากับ a กำลัง m คูณ n เช่นเดียวกันถ้า a b เนี่ยกำลัง n ใช่ไหมคะทั้งหมดวงเล็บอยู่เรากระจาย n เข้ามาก็จะเป็น a กำลัง n แล้วก็ b กำลัง n สุดท้ายนะคะa ส่วน b กำลัง n จะเป็น a กำลัง n ส่วน b กำลัง n กระจายคูณเข้ามาเหมือนเดิมนี่ก็คือสมบัติของเลขยกกำลังนะคะมาดูกันที่ตัวอย่างที่8เนาะอาจจะยากขึ้นสักเล็กน้อยแต่ปัญหาแต่ละอันเนี่ยก็เพิ่มระดับความยากขึ้นเรื่อยๆนะคะแรกๆเนี่ยง่ายๆก่อนเนาะลองให้น้องปลายใจจากตัวอย่างที่8ในข้อที่1เนี่ยจงเขียนผลลัพธ์ของเลขยกกำลังต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกนะคะ m ไม่เท่ากับ0 b ไม่เท่ากับ0 x ไม่เท่ากับ0แล้วก็ y ไม่เท่ากับ0จากนิยามที่เราเห็นไปใช่ไหมเราเห็นเลข2ข้างบนเนี่ยเราก็สามารถกระจายเข้ามาได้เลยเนาะเป็น2ยกกำลังอะไรคะกระจายเข้ามาแล้วยกกำลัง4a ล่ะคะยกกำลัง4เช่นเดียวกันและ b เนี่ยกระจายเข้ามาก็จะยกกำลัง2ส่วนด้วย c เนี่ยเท่ากับ2กำลัง2เนาะกระจาย2ข้างนอกวงเล็บเข้ามาแล้วจะเป็น2กำลัง4 a ยกกำลังลบ10นะคะเพราะคูณ2เข้ามาส่วน b เนี่ย3คูณ2เป็น6 x เนี่ยกำลัง2เรามาดูคู่ที่สามารถลบกันได้เนาะ2กำลัง4กับ2กำลัง4 4ลบกับ4เป็น0นะคะเพราะฉะนั้นก็เท่ากับ1 2คูณตัดไปก่อน a ยกกำลัง4ลบกับลบ10นะคะ เท่ากับ a ยกกำลัง14เนาะลบเจอลบกลายเป็นบวกนั่นเองต่อไปนะคะ b ของเราค่อยๆดูไปทีละตัวเนาะ b กำลัง2กับ b กำลัง6 b กำลัง2ลบ6เท่ากับ b กำลังลบ4นั่นเองสุดท้ายนะคะ x ของเราอยู่ข้างล่างเหมือนเดิมไม่มีตัวที่นำมาบวกหรือลบนะคะคงเดิมเพราะฉะนั้นคำตอบของเราเนี่ยเป็น a ยกกำลัง14 b ยกกำลังลบ4ส่วนด้วย x ยกกำลัง2เราไม่ต้องการให้เลขชี้กำลังของเราติดลบเนาะเพราะฉะนั้นละย้าย b ลงไปไว้ข้างล่างได้คำตอบเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆจดวิธีทำลงไปก่อนเนาะ
่อไปนะคะข้อที่สองค่ะต้องขึ้นหน้าใหม่แล้วน้องต้องใช้พื้นที่อย่างกว้างขวางข้อที่สองนะคะ x ยกกำลัง3 y ยกกำลังลบ4คูณกับ x y กำลังลบ1ทั้งหมดยกกำลังลบ2นะคะแน่นอนเลยข้อตกลงของเราก็คือถ้ามีข้างนอกเนี่ยเราสามารถกระจายเข้ามาข้างในได้ใช่ไหมคะเอาลบ2ใส่เข้าไปในนี้ลบ2คูณลบ1ลบเจอลบกลายเป็นบวก2 1ได้2ส่วนด้วย x ยกกำลังลบ2คูณลบ5ลบเจอลบกลายเป็นบวก5คูณ2ได้10ก็ y ยกกำลังลบ5อีกเช่นเดิมนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเรานำเจอแล้วนะคะว่าตรงกลางเนี่ยเป็นคูณกันหมดเลยแล้วข้างล่างเนี่ยก็นำมาหารเนาะเรานำเลขที่มีฐานเหมือนกันก็คือมี x เป็นฐานเหมือนกันใช่ไหมคะนำมาบวกกันค่ะ x กำลัง3ลบ2เป็น x กำลัง1นะคะ x กำลัง1ลบ x 10เท่ากับ x กำลังลบ9เหลืออีกตัวคือ y ค่ะ y กำลังลบ4บวกกับ2นะคะสุดท้ายลบกับลบ5เท่ากับ y ยกกำลังลบ2บวกกับ5เป็น3นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบของเราเนี่ยจะเท่ากับ x ยกกำลังอะไรเอ่ยลบ9แล้วก็ y กำลัง3ไม่ต้องการให้เลขชี้กำลังเป็นลบนะคะ y กำลัง3ส่วน x กำลัง9สดก่อนค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะง่ายนิดเดียวค่ะเลขชี้กำลัง
ต่อกันที่ข้อ3นะคะข้อสุดท้ายของหน้าที่71กันแล้วเนาะข้อที่3นะคะ8ยกกำลัง4 8ของเราเนี่ยคือ2คูณกัน3ครั้งนะคะยกกำลัง4อีกต่างหากเพราะฉะนั้นเราแปลงค่าให้มันก่อนเนาะสำหรับใครที่เห็นแล้วแบบปุ๊บปั๊บตอบได้ไวเนี่ยก็ถือว่าได้ฝึกฝนมาอย่างดีนะคะแต่ว่าสำหรับใครที่ยังไม่ค่อยคล่องเนี่ยก็ทำตามแบบนี้ไปก่อนแล้วกันจะได้เท่ากับ2ยกกำลัง12ใช่ไหมคะ4ยกกำลัง3เนี่ย4คือ2คูณ2นะคะก็เป็น2ยกกำลัง2ทั้งหมดยกกำลัง3นะคะเท่ากับ2ยกกำลัง6ค่ะสุดท้ายนะคะ16ใช่ไหมคะ16ของเราเนี่ยคือ4คูณ4 4เนี่ยก็แจกแจงได้ออกเป็น2คูณ2นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็น2คูณกันกี่ตัว2คูณกัน4ตัวนะคะทั้งหมดยกกำลัง2อีกเพราะฉะนั้นก็ได้เท่ากับ2ยกกำลัง8เมื่อได้ดังนี้แล้วนะคะเราก็จะมารวมผลกันเลย8กำลัง4คูณกับ4กำลัง3 8กำลัง4เนี่ยคือ2กำลัง12นะคะรวมกับ4กำลัง3เนี่ยบวกอีก6นะคะหลังจากนั้นก็ลบกับ8เท่ากับ2กำลัง18ลบ8ได้เท่ากับ2กำลัง10นะคะจดคำตอบลงไปก่อนค่ะโอเคค่ะน้องๆมาต่อกันที่การนำไปใช้นะคะบอกว่าการเขียนจำนวนที่มีค่ามากๆหรือจำนวนที่มีค่าน้อยๆเนี่ยก็คือให้เขียนอยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์เพราะว่าการที่จะแจกแจงศูนย์หรือเลขยาวๆออกมาเนี่ยมันก็ดูจะเปลืองพื้นที่หน้ากระดาษไปเนาะแล้วก็เสียเวลาคนที่ดูข้อมูลเนี่ยนับด้วยว่ามีศูนย์กี่ตัวมีอะไรกี่ตัวอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นการเสียเวลาเพราะฉะนั้นเขาก็เลยนิยมให้เขียนในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์นะคะอาจจะสงสัยว่าสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นยังไงเนาะง่ายๆเลยเนี่ยเมื่อ1นะคะกับ10 a ของเราเนี่ยนะคะต้องเป็นจำนวนที่ไม่น้อยกว่า1แต่ก็ไม่มากไปกว่า10ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมานำมาแจกแจงตามเลขยกกำลังข้างหลังที่เรามีนะคะสมมติว่าเท่าไรเอ่ยโหเยอะมากเลยมหาศาล 5,000 ล้านเลยมั้งเนี่ย 5,000 ล้าน 500,000 ล้านนะคะ 500,000 ล้านเราจะต้องทำ A ของเราเนี่ยให้ไม่น้อยกว่า1แต่ก็ไม่มากกว่า10นะคะเพราะฉะนั้นก็ A ของเราเนี่ยจะเป็น5ค่ะ
คูณกับ10ยกกำลังดูซิมีศูนย์กี่ตัวเอ่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ง่ายไหมล่ะมีศูนย์กี่ตัวนะคะ ก็คือจำนวนที่อยู่ก่อนหน้าเลข5ของเราเนี่ยมีอยู่กี่ตัวแล้วก็นำมาใส่เป็นเลขกำลังของ10ให้หมดเลยอีกสักตัวอย่างนะคะแน่นอนว่าเราอาจจะเผลอใส่เป็น12เข้าไปใช่ไหมคะแต่ว่าตามหลักการของเราเนี่ยมันจะเกิน10ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องทำให้เป็น 1.2 ค่ะน้องๆทำให้เป็น 1.2 แล้วก็คูณกับ10ยกกำลังกี่ตัวเอ่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9เอ๊หรือเราจะสิ้นสุดแค่นี้เพราะว่าเราเขียน12ไม่ถูกค่ะคือเราปัดให้เป็นเลขตัวเดียวแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนับไปจนถึงตรงนี้เพราะเราใส่จุดตรงนี้นะคะยกกำลัง10ค่ะลองมาดูเลขหลายๆตัวกันบ้างนะคะเจ็ดแสนสามหมื่นห้าโอ้ยไม่ใช่สิเนาะ7,30,000,000กับอีก 500,000 นะคะเยอะแยะไปหมดเลยเนาะในเมื่อเราทำให้มันเป็นสัญญากรวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะค่าของเลขเราเนี่ยจะต้องไม่เป็นยังไงไม่มากกว่า10เนาะเราก็เลยปัดให้เป็น 7.305 นะคะคูณ10ยกกำลังเท่าไหร่เอ่ย1 2 3 4 5 6 7 8ยกกำลัง8ค่ะเราดูเลขที่เป็นจำนวนหลายร้อยหลายพันล้านแล้วนะคะคราวนี้มาดูเลขที่น้อยกว่าศูนย์กันบ้างถ้าเลขน้อยกว่าศูนย์เนี่ยแล้วมันมาก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 อย่างเช่นส่องกล้องจุลทรรศน์ใช่ไหมคะแล้วก็ดูขนาดตัวของพวกเซลล์พวกเชื้อโรคอะไรเงี้ยขนาดของมันเนี่ยก็จะเล็กเกินกว่าที่เราจะทำให้อยู่ในรูปจำนวนเต็มธรรมดาได้แล้วก็เลยมีจุดทศนิยมมากมายเลยถ้าสมมติเลขของเราเป็น 0.000 อะไรอีก000แล้วก็4ใช่ไหมคะดูซิว่าเราจะเขียนยังไงแน่นอนเลยว่าก่อนอื่นเนี่ยจับ4ของเราออกมาเลยค่ะคูณยังคงคูณ10เหมือนเดิมเพราะมีแต่เลข0ใช่ไหมคะแต่ครั้งนี้เนี่ยเราจะนับ1 2 3 4 5 6 7เราจะนับถึงจำนวนเลขของเราค่ะตัดที่หน้า4ใส่ลบ7ลงไปค่ะลองมาดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งเนาะศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์สามห้าสองนะคะแน่นอนว่าเราจะต้องทำให้มันเป็นเลขที่มี1หลักนะคะคูณกับ10ยกกำลังลบเท่าไหร่เอ่ยคูณกับ10ยกกำลังลบ1 2 3ตัดที่เลขข้างหน้าจุดของเรานะคะลบ10เองถ้า 0.087 ล่ะแต่มันดันคูณ10กำลัง3อยู่เนี่ยสิเราก็ต้องเปลี่ยน 0.087 นะคะให้อยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ก่อนเป็น 8.7 คูณ10ยกกำลังลบ-2 1 2ตัดข้างหน้า8ใช่ไหมคะเพราะจุดอยู่ตรง8แล้วก็คูณ10กำลัง3เข้าไปอีกเพราะฉะนั้นคำตอบของเราเนี่ยก็จะเป็น 8.7 คูณกับ10ยกกำลัง1หรือ10ธรรมดานะคะนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในหนังสือเนี่ยให้ข้อสังเกตไปแล้วว่าวิธีเขียนจำนวนสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์อย่างรวดเร็วเนี่ยโดยการเลื่อนตำแหน่งของจุดทศนิยมนะคะถ้าจำนวนตั้งแต่10ขึ้นไปเนี่ยให้เลื่อนจุดขึ้นหน้าค่ะให้เ
ให้อยู่ในหลักแบบเดิมนะคะก็คือ A ของเราเนี่ยจะไม่มากกว่า10นะคะแต่ก็ไม่น้อยกว่า1เนาะเมื่อเลื่อนจุดขึ้นหน้าเนี่ยให้เพิ่มเท่าตำแหน่งนะคะให้เพิ่มเท่าตำแหน่งของเราที่เลื่อนค่ะแต่ว่าถ้าจำนวนน้อยกว่า1เนี่ยก็ให้อยู่ในรูปเดิมแต่ว่าลดลงเท่าจำนวนเดิมนะคะลดลงเท่าตำแหน่งที่ลดค่ะมาดูจากตัวอย่างนะคะทำไปพร้อมๆกันเนาะสินค้าส่งออกหลักของไทยเนี่ยคือรถยนต์และอัญมณีนะคะไปยัง UAE ค่ะปีละ 60,000 ล้านบาทเท่ากับมหาศาลเลยค่ะ 60,000 ล้านบาทเพราะฉะนั้นโจทย์ต้องการให้เราเขียนอยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์ค่ะ A ของเราจะต้องไม่มากกว่า10นะคะก็คือนำ6มาแต่ก็ไม่น้อยกว่า1ใช่ไหมคะคูณ10ยกกำลังเท่าไหร่เอ่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ใช่ไหมคะเลื่อนขึ้นข้างหน้ายกกำลัง10นั่นเองข้อที่10นะคะปริมาณน้ำในเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์เนี่ยน้อยลงเท่าไรเอ่ย120ล้านเนาะลูกบาศก์เมตรนั่นคือเขียนในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์ A ของเราจะต้องไม่มากกว่า10ใช่ไหมคะก็ทำเป็น 1.2 ซะแล้วก็คูณ10ยกกำลัง1 2 3 4 5 6 7 8ตัดตรงนี้นะคะเพราะจุดของเราเนี่ยอยู่ตรงนี้ง่ายนี่เอ่ยง่ายนิดเดียวเนาะสัญญากรวิทยาศาสตร์ต่อไปนะคะข้อ11ไวรัสชนิดหนึ่งมีความยาวแต่ละตัวเนี่ยประมาณโอ้ศูนย์หลายตัวมากเลยค่ะ000000แล้วก็915นะคะเยอะแยะไปหมดเลยเนาะเท่ากับ9จุดเท่าไหร่คะ15เพราะฉะนั้นมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเราก็เลื่อนขึ้นเลยค่ะคูณ10ยกกำลังลบ1 2 3 4 5 6 7ลบ7ค่ะต่อไปค่ะข้อที่12อะตอมของออกซิเจนมีรัศมีประมาณ 0.000 นะคะแล้วก็000อะไรอีก000ก็7ใช่ไหมคะเยอะมากเลย7คูณกับ10ยกกำลังลบเท่าไหร่1 2 3 4 5 6ลบ11ค่ะโอเคค่ะน้องถ้าน้องพลิกไปที่หน้าที่73นะคะอันนี้ก็จะพูดถึงสูตรทั่วไปค่ะแถมไม่เฉยๆนะที่73คำนวณหาพื้นที่และปริมาตรของรูปเลขาคณิตนะคะสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช่ไหมคะด้านคูณด้านก็คือ4กำลัง2ด้านคูณด้านก็เท่ากับถ้ายาว4หน่วยเนี่ยก็คือ4กำลัง2 4 16ค่ะถ้า5หน่วยก็5กำลัง2ใช่ไหมคะถ้าเป็นพื้นที่รูปวงกลมเนี่ยก็ใส่พายเข้าไปด้วยก็ไม่มีอะไรค่ะเป็นสูตรที่เราเคยเรียนผ่านมาแล้วเนาะในชั้นประถมมาดูกันที่หน้าที่74กันบ้างค่ะหน้าที่74กับ75นะคะได้เวลาทำแบบฝึกหัดกันอีกครั้งแล้วทำแบบฝึกหัดที่1นะคะข้อ1ถึง3หน้าเวลาแค่5นาทีก็พอเนาะมันไม่มากเท่าไหร่โอเคค่ะให้เวลา5นาทีนะคะเริ่มจับเวลาได้
เหลืออีก2 นาทีค่ะโอเคค่ะน้องๆได้เวลาฉันเลยกันแล้วเนาะแผ่นเดิมก่อนบรรทัดที่1 นะคะจงเติมคำตอบในตารางให้สมบูรณ์อย่างในข้อที่1ใช่ไหมคะความหมายของมันเนี่ยก็รู้อยู่แล้วเนาะ12ยกกำลัง2นะคะค่าของเลขยกกำลังก็คือเป็นบวกฐานคือ12ส่วนเลขชี้กำลังคือ2นะคะข้อ2ความหมายก็คือ7ยกกำลัง3ค่าของเลขยกกำลังก็ยังคงเป็นบวกนะคะฐานคือ7ค่ะส่วนเลขชี้กำลังเนี่ยเป็น3ในข้อที่3นะคะความหมายเนี่ยคือลบ3ยกกำลัง5ใช่ไหมคะค่าของเลขยกกำลังเนี่ยเป็นลบฐานเป็นลบ3ส่วนเลขชี้กำลังเนี่ยเป็น5นะคะต่อไปค่ะในข้อที่4ความหมายเนี่ยคือลบ 0.2 ยกกำลัง7นะคะเลขชี้ค่าของเลขยกกำลังเนี่ยเป็นอะไรเอ่ยเป็นลบเนาะเพราะว่ามีลบเนี่ยเป็นจำนวนคี่นะคะส่วนฐานเนี่ยก็คือลบ 0.2 เลขชี้กำลังของเราเนี่ยก็จะเป็น7นะคะข้อที่5กันบ้างความหมายก็คือลบ2กำลัง7ใช่ไหมคะค่าของเลขยกกำลังเนี่ยก็จะเป็นลบเพราะว่าลบ2ยกกำลังทั้งหมด7ครั้งซึ่งเป็นเลขคี่ก็จะออกมาเป็นลบนะคะฐานเนี่ยก็คือลบ2เลขชี้กำลังก็คือ7ข้อ6ค่ะความหมายก็คือ 0.4 ยกกำลัง4นะคะค่าของเลขยกกำลังเนี่ยจะเป็นบวกฐานคือ 0.4 เลขชี้กำลังคือ4นะคะ
ข้อ7ความหมายก็คือลบ 0.4 ยกกำลัง 4 ใช่ไหมคะค่าของเลขยกกำลังเนี่ยจะเป็นลบผิดค่ะน้องๆเป็นบวกเนาะเพราะว่าลบ 0.4 เนี่ยยกกำลังทั้งหมดเป็นจำนวนคู่ค่าของมันก็จะเป็นบวกค่าของเลขยกกำลังนะคะก็คือเป็นบวกนั่นเองฐานของมันเนี่ยก็คือลบ 0.4 เลขชี้กำลังก็คือ4ต่อไปข้อ8นะคะความหมายคือ 0.1 ยกกำลัง5ค่ะค่าของเลขยกกำลังเนี่ยเป็นบวกฐานเนี่ยคือ 0.1 นะคะส่วนเลขชี้กำลังเนี่ยคือ5ข้อ8กันบ้างนะคะข้อ8เนี่ยความหมายก็คือ 0.1 ยกกำลัง5ค่าของเลขยกกำลังเนี่ยเป็นบวกนะคะส่วนฐานเนี่ยคือ 0.1 เลขชี้กำลังเนี่ยคือ5ต่อไปข้อ9ค่ะความหมายของข้อนี้นะคะก็คือลบ1ทั้งหมดยกกำลัง6ใช่ไหมคะค่าของเลขยกกำลังเนี่ยก็คือเป็นบวกนะคะเพราะว่าลบเป็นจำนวนคู่ฐานคือลบ1ส่วนเลขชี้กำลังเนี่ยคือ6ต่อไปมาดูที่ข้อ10นะคะความหมายก็คือลบ1ยกกำลัง7ค่าของเลขยกกำลังคราวนี้เนี่ยจะติดลบเพราะว่ามีลบเป็นจำนวนคี่ฐานคือลบ1เลขชี้กำลังคือ7 11นะคะความหมายก็คือ0ยกกำลัง9นะคะค่าของเลขยกกำลังเนี่ยเป็นอะไรเอ่ยยังไงก็เป็น0ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในข้อนี้เนี่ยเขาไม่ยอมให้ฐานเนี่ยเป็น0สักเท่าไหร่เนาะเพราะว่าจากนิยามข้างต้นของเราเนี่ยก็บอกไว้อยู่แล้วว่า A เนี่ยเป็นจำนวนเต็มใดๆใช่ไหมคะแล้วก็เป็นจำนวนเต็มบวกด้วยที่ไม่ใช่0นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เรียกหาได้ค่ะความหมายเนี่ยก็คือ0ยกกำลัง3เนาะค่าของเลขยกกำลังเนี่ยก็เป็นจำนวนเต็ม0ไม่ใช่บวกไม่ใช่ลบนะคะฐานของเราเนี่ยคือ0ส่วนเลขชี้กำลังเนี่ยคือเลข9ค่ะข้อ12นะคะความหมายก็คือลบ 1.5 ทั้งหมดยกกำลัง2ค่าของเลขยกกำลังเนี่ยจะเป็นบวกฐานเนี่ยนะคะก็คือลบ 1.5ส่วนเลขชี้กำลังคือ2ข้อ13นะคะความหมายคือลบ5ส่วน6ทั้งหมดยกกำลัง3ค่าของเลขยกกำลังเนี่ยจะเป็นลบฐานเนี่ยคือลบ5ส่วน6เลขชี้กำลังคือ3ต่อไปข้อที่14นะคะความหมายก็คือ1ส่วน4ยกกำลัง5ค่าของเลขยกกำลังเนี่ยก็จะเป็นบวกฐานคือ1ส่วน4และเลขชี้กำลังคือ5ค่ะมาดูกันต่อที่ข้อที่2ใหญ่กันนะคะข้อนี้ไม่ค่อยยากเท่าไหร่เนาะจงเขียนจำนวนจริงเนี่ยให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเนี่ยเป็นจำนวนเต็มที่มากกว่า2ข้อที่1นะคะได้7.2ข้อที่2เนี่ยจะได้ลบ5ยกกำลัง3ข้อที่3นะคะจะได้เท่ากับ 1.331 คูณ10ยกกำลัง3ข้อที่4นะคะจะได้เท่ากับ5ยกกำลัง3คูณ10ยกกำลังลบ3ส่วนข้อที่5เนี่ยจะได้เท่ากับ 6.4คูณ10ยกกำลังลบ5จดก่อนนะคะส่วนข้อที่6นะคะเนื่องจาก 3G3 เนี่ยมันแยกไม่ได้แล้วเนาะเพราะฉะนั้นข้อที่6เนี่ยก็ตอบคงเดิมค่ะลบ 6.3G3จดคำตอบก่อนนะคะข้อ
อบคงเดิมเป็น 0.343 นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถแปลงให้อยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ก็ได้เป็นลบ 0.343 นะคะคูณ10ยกกำลังลบ1ซึ่งยังไงก็ตามนะคะไอ้ค่าตรงนี้เนี่ยมันก็ยังติดลบ1อยู่ดีเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกว่าให้อยู่ในรูปเดิมค่ะข้อที่7ค่ะ 1.5625 คูณ10ยกกำลัง4ค่ะข้อที่8ลบ 2.43 คูณ10ยกกำลัง2ข้อที่9นะคะ13ยกกำลัง2คูณ10ยกกำลังลบ2ค่ะและสุดท้ายข้อที่10นะคะลบ1728คูณ10ยกกำลังลบ3ค่ะจดคำตอบลงไปค่ะมาต่อกันที่ข้อที่3ใหญ่นะคะจงหาว่าสัญลักษณ์ต่อไปนี้เนี่ยแทนจำนวนใดเนาะ2ยกกำลัง4นะคะคูณกับ7ยกกำลัง3 2ยกกำลัง4เนี่ยจะได้เท่ากับ16ใช่ไหมคะส่วน7ยกกำลัง3เนี่ย77เนี่ยเป็น49ใช่ไหมคะ49เนี่ยคูณกับ7อีกครั้งหนึ่งได้เท่ากับ3 4 3นำมาคูณกันนะคะได้เท่ากับ 5,488 ค่ะข้อที่2นะคะ5คูณ5เนี่ยได้เท่ากับ25เนาะส่วน8กำลัง3เนี่ยคือ8คูณกันกี่ครั้งเอ่ย3ครั้งนะคะคือ8คูณ8คูณ8ได้เท่ากับ512ค่ะ512นะคะคูณกับ25ได้เท่ากับ 12,800 ค่ะมาดูที่ข้อที่3กันบ้างนะคะลบ2คูณกับ9ทั้งหมดยกกำลัง3เนาะลบ2คูณ9ได้เท่ากับลบ18นะคะเพราะฉะนั้น18คูณกัน3ครั้งได้เท่ากับ5,832ติดลบด้วยใช่ไหมคะพอลบคูณกันเป็นจำนวนคี่ข้อที่4ลบ2ยกกำลัง3นะคะเป็นจำนวนคี่ติดลบข้างหน้าแน่นอนลบ8ค่ะคูณกับ11ยกกำลัง2เป็น121นะคะ8คูณกับ121ได้เท่ากับลบ968ค่ะต่อไปข้อ5นะคะลบ3ยกกำลัง5ลบ3ยกกำลังด้วยกันทั้งหมด5ครั้งนะคะออกมาแน่นอนค่าต้องติดลบค่ะลบ13ยกกำลัง3นะคะแน่นอนว่าค่าก็ต้องติดลบอีกเช่นเดียวกัน13คูณกัน3ครั้งนะคะได้เท่ากับ2,197 ค่ะนำมาคูณกันเลขก็เยอะอยู่พอควรเลยเนาะ500,000
33,871แต่ถ้าน้องไปที่โรงเรียนนะคะคุณครูคงไม่ให้โจทย์ที่แบบเลขจำนวนเยอะมากขนาดนี้เพราะว่าเวลาเราคิดเนี่ยเขาเน้นดูที่วิธีการเนาะไม่ใช่ว่ามาคูณเลขเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะลบเจอกัน2ตัวนะคะกลายเป็นบวกคลิกไปที่แบบสมการที่2นะคะหน้า76กับ77ค่ะทำแบบสมการที่276ถึง77ให้เวลา5นาทีค่ะเริ่มลงมือทำได้เดี๋ยวเราจะเฉลยกันแล้วนะคะผ่านไปแล้ว2นาทีค่ะอย่างรวดเร็วเลยนะคะเหลืออีก2นาทีค่ะ
างค่ะมาเฉลยกันเลยนะคะข้อที่1 นะคะหน้าที่76ในแบบฝึกหัดที่2เนาะแบบฝึกหัดที่1ใหญ่เนี่ย3กำลัง2คูณ3กำลัง7ตอบ3กำลัง9ค่ะข้อ2นะคะ5กำลัง m คูณกับ5กำลัง m บวก8แน่นอนว่ามันจะเป็น 2m บวก8เราจับ m ใช่ไหมคะซึ่งเป็นจำนวนที่เหมือนกันเนาะมาบวกกันและที่เหลือเนี่ยก็จะเหลือ8ข้อที่3ค่ะ2กำลัง 3n บวก1คูณ2กำลัง n บวก2นะคะจะเป็น2กำลัง 4n บวกกับ3ส่วนข้อที่4นะคะ5กำลัง1คูณ3กำลัง2คูณ5กำลัง4คูณ3ใช่ไหมคะเป็น5กำลัง5คูณกับ3กำลัง3ต่อไปนะคะข้อที่5กันบ้าง x กำลัง5คูณกับ y กำลัง3คูณ x คูณ y กำลัง2เป็น x กำลัง6 y กำลัง5ค่ะข้อที่6ค่ะ2กำลัง3คูณกับ a กำลัง2คูณ4ซึ่ง4ก็คือ2กำลัง2ใช่ไหมคะแล้วก็ a กำลัง5 2กำลัง3กับ2กำลัง2เป็น2กำลัง5สุดท้ายนะคะ a กำลัง2กับ a กำลัง5เนี่ยเป็น a กำลัง7นะคะ x กำลัง m กับ x กำลัง 5m ใช่ไหมคะเป็น x กำลัง 6m y กำลัง 3m กับ y กำลัง m บวก4ก็คือ y กำลัง 4m บวก4นั่นเองข้อที่8นะคะ9ก็คือ3กำลัง2เมื่อมารวมกับ3กำลัง5แล้วเนี่ยจะเป็น3กำลัง7นะคะa กำลัง3กับ a กำลัง4เนี่ยเป็น a กำลัง7สุดท้ายแล้วเป็น b ค่ะข้อที่9นะคะ2คูณ3เนี่ยเป็น6เนาะ a กำลัง 2m 5m แล้วก็ m เนี่ยเป็นเท่าไหร่เอ่ยเป็น a กำลัง 8m บวก 4ข้อที่10นะคะ a กำลัง2กับ a กำลัง5เนี่ยเป็น a กำลัง7 b กำลัง4 c กำลัง7แล้วก็ d เฉยๆค่ะข้อที่11นะคะ7กำลัง15กับ7กำลัง12แต่ทั้งคู่เนี่ยไม่ได้คูณกันเอามาหารกันเพราะฉะนั้นนำเลขชี้กำลังมาลบกันเป็น7กำลัง312ก็เช่นเดียวกันค่ะ25กับ18นะคะจะเหลือเป็นเท่ากับ17ค่ะx กำลัง5เอ้ย5กำลัง6 5กำลัง4กับ5นะคะเป็น5กำลัง11ลบกับ8เท่ากับ5กำลัง3ต่อไปข้อที่14นะคะ21เนี่ยเท่ากับ7คูณ3ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น21เท่ากับ7คูณ3คูณกับ8กำลัง7 8ของเราเนี่ยเท่ากับ2กำลัง3ยกกำลัง7อีกทีนึงเท่ากับ2กำลัง21ส่วนด้วยเท่าไหร่คะ3คูณกับ8ยกกำลัง5แน่นอนว่า8เราแยกออกมาแล้วเป็น2ยกกำลัง3ทั้งหมดเนี่ยยกกำลังอีก5ก็เท่ากับ2ยกกำลัง15เราจับ3เหมือนกันตัดกันได้เลยค่ะ2กำลัง21กับ2กำลัง15นะคะ7ดึงลงมาก่อนคูณกับ2ยกกำลัง21ลบ15เท่ากับ7คูณกับ2ยกกำลัง
21ลบ15เท่ากับ6ต่อไปค่ะข้อที่15นะคะx บวก y บวก z นะคะทั้งหมดยกกำลัง10แน่นอนว่าข้างล่างเนี่ยก็เป็นกลุ่มก้อนเดียวกันแต่แค่ยกกำลัง1ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ย x บวก y บวก z ของเรายกกำลัง9ค่ะนำ1ขึ้นไปลบข้างบนใช่ไหมคะข้อที่16นะคะลบ6ยกกำลัง 4m ลบ 3m บวกกับ7ลบ6เท่ากับลบ6ยกกำลัง m บวกกับ1สุดท้ายนะคะข้อที่17ค่ะa กำลัง 2m บวก 4 นะคะเราสามารถแยกเป็น a กำลัง 2m คูณกับ a กำลัง 4 ได้ a กำลัง m บวก 1 ก็เช่นเดียวกันค่ะแยกเป็น a กำลัง m คูณกับ a เฉย a กำลัง 3m บวก 5 แยกออกมาเป็น a กำลัง 3m คูณกับ a กำลัง 5 นะคะแล้วสุดท้าย a กำลัง 2m บวก 3 แยกออกมาเป็น a กำลัง 2m คูณกับ a กำลัง 3 ค่ะเมื่อแยกออกมาได้ดังนี้แล้วเนาะเราก็จะสามารถนำเลขเหล่านี้เนี่ยมาทำการบวกลบคูณหารตามหลักการของเลขยกกำลังได้ a กำลัง 2m คูณ a กำลัง 4 นะคะคูณกับa กำลัง 3m คูณ a กำลัง 5 ส่วนด้วย a กำลัง m คูณ a แล้วก็คูณ a กำลัง 2m คูณ 3 คูณ a กำลัง 3 ค่ะ a กำลัง 2m ตัดกันได้นะคะ a กำลัง 1 กับ a กำลัง 3 ตัดกับ a กำลัง 4 อีกค่ะ a กำลัง 3m กับ a กำลัง m นะคะจะเท่ากับ a กำลัง 2m คูณ a กำลัง 5เรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปนะคะน้องๆพลิกไปที่หน้าที่77ค่ะมาดูข้อที่2ใหญ่กันบ้างนะคะจงทำให้อยู่ในรูปอย่างง่ายที่มีเลขชี้กำลังเป็นบวกเนาะรูปอย่างง่ายที่มีเลขชี้กำลังเป็นบวกนะคะ3กำลัง4 2กำลังลบ6แล้วก็2นะคะเป็น3กำลัง4 2กำลังลบ5เลขชี้กำลังเป็นบวกย้าย2มาไว้ข้างล่างข้อที่2ก็เช่นเดียวกันค่ะ5กำลังลบ1คูณกับ3กำลัง4คูณกับ3กำลังลบ3นะคะ4ลบ3เนี่ยจะเท่ากับ1ใช่ไหมคะเราไม่ต้องการให้เลขชี้กำลังเป็นลบย้าย5มาไว้ข้างล่างข้อ2ตอบ3ส่วน5ค่ะข้อ3ค่ะ4กำลังลบ5นะคะ5กำลังลบ1กับ7ค่ะเป็น5กำลัง6เท่ากับ5กำลัง6ส่วน4กำลัง5ค่ะหรือง่ายๆนะคะ4ของเราเนี่ยคือ2ยกกำลัง2ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเท่ากับ5กำลัง6ส่วนด้วย2กำลัง10ที่4ค่ะ
1ส่วน2นะคะยกกำลังลบ5กับ 0.5 ยกกำลัง3 1ส่วน2ของเราเนี่ยสามารถแปลงให้อยู่ในรูป 0.5 ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นหรือ 0.5 เนี่ยสามารถแปลงให้อยู่ในรูป 1ส่วน2ได้เช่นเดียวกันแต่ทางที่แปลงเป็นเศษส่วนดีกว่าเนาะลบ5บวก3นะคะเป็น1ส่วน2ยกกำลังลบ2ค่ะไม่ต้องการให้เลขชี้กำลังติดลบกลับเศษกับส่วนนะคะเป็น2กำลัง2ต่อไปค่ะข้อที่5ค่ะ7ยกกำลัง3กับ a ยกกำลัง5นะคะกับ7ยกกำลัง2 7ยกกำลัง3ลบ2เหลือ7เฉยๆค่ะคูณ a ยกกำลังลบ2เองไม่ต้องการให้เลขชี้กำลังเป็นลบนะคะเป็น7ส่วน a กำลัง26นะคะ3ยกกำลัง2คูณ2ยกกำลัง6ใช่ไหมคะคูณ a ยกกำลัง3คูณ b คูณ8ยกกำลัง0 8ยกกำลัง0ในที่นี้คือ1คูณกับ2ยกกำลัง7 b กำลัง3แล้วก็ a กำลัง0ในที่นี้คือ1เหมือนเดิมนะคะ3ยกกำลัง2ไม่มีคูณค่ะเขียนเหมือนเดิม2ยกกำลัง6กับ2ยกกำลัง7เราไม่ต้องการให้ติดลบก็เอาไว้ข้างล่างนะคะเป็น2เฉยๆ a ยกกำลัง3 b ยกกำลัง3กับ b เฉยๆนะคะเป็น b ยกกำลัง2ต่อไปค่ะข้อ7 7ยกกำลังลบ5นะคะกับ7ยกกำลัง8ใช่ไหมคะ7ยกกำลังลบ5นำ8ขึ้นไปลบอีกเนี่ยจะเป็น7ยกกำลังลบ13 9ยกกำลังลบ3กับลบ4เอาขึ้นไปลบใช่ไหมคะก็จะกลายเป็นลบ3บวกกับ4นะจะเป็น1นะคะสุดท้าย a ยกกำลัง1นำ3ขึ้นไปลบลบเจอกันจะกลายเป็นบวกนะคะน้องๆลองกลับไปทบทวนดูนะถ้าสมมุติตรงไหนที่เร็วไปเนี่ยก็กลับไปดูแล้วก็เช็คกับคำตอบนะคะ7ยกกำลังลบ13 9ยกกำลัง1นะคะแล้วก็ a ยกกำลังลบ1ลบกับลบ3นะคะจะเป็น a ยกกำลัง2ค่ะเมื่อได้คำตอบแล้วนะคะเราก็ไม่ต้องการให้เลขของเราติดลบใช่ไหมก็เป็น 9a ยกกำลัง2ส่วน7ยกกำลังข้อ8นะคะในนี้เนี่ยไม่ได้คั่นด้วยคูณเหมือนเดิมแล้วแต่คั่นด้วยบวกเนาะเพราะฉะนั้นน้องๆว่าเราจะทำยังไงกันดีแน่นอนเลยค่ะว่าเราต้องไล่ทำไปทีละตัวเนาะ2ยกกำลังลบ3ก็คือ1ส่วน2ยกกำลัง3นั่นเองเท่ากับ1ส่วน8บวกกับ3ยกกำลังลบ4ก็คืออะไรคะ3ยกกำลังลบ4เนี่ยก็คือ1ส่วน3ยกกำลัง4ใช่ไหมคะ3คูณกัน4ครั้ง3 3 9ใช่ไหมคะ9 3 27สุดท้าย27คูณ3เท่ากับ81เป็น1ส่วน81ค่ะ1ส่วน8บวก1ส่วน81นะคะส่วนด้วย9ยกกำลังลบ2นะคะก็คือ1ส่วน81แล้วก็บวกกับ8ยกกำลังลบ1ก็คือ1ส่วน8
น้องๆสังเกตไหมคะเมื่อแปลงค่าแปลงรูปออกมาแล้วเนี่ยหน้าตาเหมือนกันแปะตัดกันได้เลยค่ะตอบ1จดก่อนนะคะมาดูกันที่ข้อที่3ใหญ่กันบ้างค่ะข้อที่3ใหญ่ของเรานะคะจงเขียนจำนวนต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังเมื่อ x y z เนี่ยไม่เท่ากับ0ในข้อที่1ใช่ไหมคะ5กำลัง3กับ5กำลัง8นำ8ขึ้นมาลบค่ะ x กำลัง1นำ3ขึ้นมาลบติดลบ3y กำลัง4ลบกับ1นะคะคำตอบของเราเป็น5ยกกำลังลบ5 x ยกกำลังลบ2แล้วก็ y ยกกำลัง3ไม่ต้องการให้เลขชี้กำลังติดลบใช่ไหมคะ y ยกกำลัง3ส่วน5ยกกำลัง5 x ยกกำลัง2ข้อ2กันบ้างนะคะ x ยกกำลัง1ลบกับลบ3 y ยกกำลัง0ลบกับ5สุดท้าย z ยกกำลัง2ค่ะกลายเป็น x ยกกำลัง4นะคะ y ยกกำลังลบ5และ z ยกกำลัง2เท่ากับ x ยกกำลัง4 z ยกกำลัง2ส่วนด้วย y ยกกำลัง5ต่อกันที่ข้อที่3ค่ะ2 5 6นะคะ x ยกกำลัง5ส่วนด้วย2กำลัง8และ x ยกกำลัง6เจอหารเมื่อไหร่ใช่ไหมคะเปลี่ยนเป็นคูณได้แต่ว่าต้องกลับเศษเป็นส่วนนะคะ25นะคะ2 5 6สองกำลังแปดแล้วก็สิบค่ะเราเริ่มตัดทีละตัวดีกว่าเนาะเริ่มจากตัวเลขดีกว่าห้าสองสิบห้าห้ายี่สิบห้านะคะสองตัดสองกำลังแปดเหลือสองกำลังเจ็ดนะคะเหลือห้ากับสองห้าหกใช่ไหมคะสองห้าหกเนี่ยสามารถแปลงให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้เท่าไหร่นะเราก็ต้องมาแยกตัวประกอบค่ะเป็น2คูณ128แยกออกมาอีกนะคะเป็น2คูณ64แยกออกมาอีกได้2คูณ32แยกออกมาอีกได้2คูณ16นะคะแยกออกมาอีกได้2คูณ8และ8นะคะเราจำได้ขึ้นใจว่าคือ2กำลัง3นะคะเรามานับกันดีกว่าว่าหนทางที่ผ่านมามี2กี่ตัวเนาะ1 2 3 4 5 5ตัวนะคะ2กำลัง3บวก5เป็น2กำลัง8เพราะฉะนั้น2 5 6ของเราก็คือ2กำลัง8 2กำลัง7ลบ8เท่ากับ1นะคะเท่ากับ2ธรรมดา x ยกกำลัง5กับ x ยกกำลัง6เป็น x ยกกำลังลบ1z แล้วก็ y นะคะไม่มี ตัวตัดเป็น z แล้วก็ส่วนด้วย y เพราะฉะนั้นนะคะเราไม่ต้องการให้เลขชี้กำลังติดลบย้าย x ลงมาไว้ข้างล่างค่ะตอบ2 z x y กำลัง2
อ๋อน้องๆคะลืมไปตรงนี้ไม่ใช่ y กำลัง z แต่เป็น y z เนาะนำ z ตัดกันได้อีกตอบ2ส่วน x y ค่ะอย่าลืมนะคะ2ส่วน x y ข้อที่4กันบ้างเนาะ7นะคะ x ยกกำลัง3ลบกับ5ค่ะy ยกกำลัง2ลบ1 z ยกกำลัง4ลบ7นะคะเราค่อยๆทำไปทีละอันเนาะเพราะว่าอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็ติดคูณกันอยู่เราค่อยๆทำไปทีละสเต็ปเจอเท่ากับ7 x ยกกำลังลบ2 y ยกกำลัง1นะคะแล้วก็ z ยกกำลังลบ3ค่ะอีกด้านหนึ่งนะคะเป็น x ยกกำลัง10ลบกับลบ2 y ยกกำลังลบ1ลบกับลบ6นะคะแล้วก็ z ยกกำลัง3ลบ7ค่ะจะได้เท่ากับ x ยกกำลัง12 y ยกกำลัง5นะคะแล้วก็ z ยกกำลัง7ลบ3เป็น4นะคะนำทั้งผลทั้งคู่มาคูณกันเนาะจะได้เท่ากับ7 x ยกกำลังเท่าไหร่เอ่ย12ลบ2เหลือ x ยกกำลัง10นะคะ y กำลัง5กับ y กำลัง1เป็น y กำลัง6สุดท้าย z กำลัง4กับ z กำลังลบ3เป็น z คำตอบค่ะมาต่อกันที่ข้อสุดท้ายนะคะของวันนี้ข้อที่5ค่ะ x กำลัง10นะคะกับ z กำลัง0 z กำลัง0เท่ากับ1นะคะส่วนด้วย y กำลัง15ค่ะมีหารเปลี่ยนหารเป็นคูณนะคะ y กำลัง11ส่วนด้วย x กำลัง4 z กำลังลบ3นะคะ x กำลัง10กับ x กำลัง4เป็น x กำลัง6ค่ะz ข้างล่างเป็นลบย้ายขึ้นไปข้างบนจะเป็นบวกนะคะส่วน y ย้ายลงมาลบข้างล่างจะเป็นบวกมากกว่านี่คือคำตอบของข้อที่5ค่ะโอเคค่ะน้องๆวันนี้ก็หมดเรื่องเลขยกกำลังแต่เพียงเท่านี้เนาะคราวหน้าเราก็จะมาทำแบบฝึกหัดเลขยกกำลังที่เราค้างกันไว้ค่ะพบกันคราวหน้าค่ะอย่าลืมกลับไปทบทวนนะคะสวัสดีค่ะ